ไปช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองเพื่อไปฟังคำวินิจฉัยที่ตัวคุณพิธานั้นถูกร้องนะคะเรื่องความเป็นส.ส.กรณีการถือหุ้น ITV ศาลรัฐธรรมนูญก็ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยว่าITV เนี่ยไม่ใช่สื่อแล้วตั้งแต่ที่สปน.นั้นมีการบอกเลิกสัญญาก็เลยทำให้ใช้คำนี้ก็ได้อ่ะคุณพิธารอดนะคะก็กลับไปเป็นส.ส.ได้เหมือนเดิมย้อนกลับไปที่การวินิจฉัยประเด็นแรกก่อนนะคะบริษัท ITV เนี่ยยังเป็นสื่ออยู่หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญข้อนี้มีมติ8-1ค่ะวินิจฉัยว่าในวันที่คุณพิธาเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้ง ITV ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อการถือหุ้น ITV จึงไม่ได้ทำให้มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นของคุณพิธาก็เลยไม่ได้ทำให้สมาชิกภาพการเป็นส.ส.สิ้นสุดลงต่อเนื่องประเด็นเรื่องที่คุณพิธาถือหุ้น ITV หรือไม่และการถือหุ้นนี้มีอำนาจครอบงำกิจการของ ITV หรือไม่ข้อนี้ศาลพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญห้ามการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ต้องห้ามโดยไม่ได้ระบุว่าถือหุ้นจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการถือหุ้นเพียงแค่หุ้นเดียวก็ย่อมเป็นการถือหุ้นตามความหมายในรัฐธรรมนูญแล้วแม้ผู้ถือหุ้นไม่มีอำนาจบริหารหรือว่าครอบงำกิจการก็ตามจากนั้นค่ะประเด็นการถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกข้อนี้ศาลเนี่ยพิจารณาว่านอกจากผู้จัดการมรดกคุณพิธายังมีฐานะเป็นทายาทด้วยซึ่งการที่ทายาทหมายถึงการมีสิทธิ์ในมรดกในทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายรวมถึงหุ้น ITV ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยหนังสือสัญญาโอนหุ้น ITV ระหว่างตัวผู้ถูกร้องกับทนายคุณภาสินเนี่ยนะคะลงฉบับวันที่9กันยายน61ผู้ถูกร้องเนี่ยเบิกความไปว่าจะดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองจึงทำสัญญาด้วยวาจาเพื่อโอนหุ้นให้ภาสินซึ่งเป็นน้องชายของผู้ถูกร้อง9กันยายน61ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร24มิถุนายน62อันนี้ก็มีข้อพิรุธหลายประการจึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้น ITV ในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้งต่อกกต.เพียงแค่ว่า ITV คือก็ย้อนกลับไปว่าไม่ได้เป็นสื่อแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลังจากฟังคำวินิจฉัยแล้วค่ะคุณพิธาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่ารู้สึกเฉยๆและปกติหลังจากนี้จะเดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยภารกิจแรกจะเป็นการแถลงถึงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลค่ะตามที่ได้รับมอบหมายมาจากคุณชัยธวัชซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคส่วนจะกลับเข้าไปเป็นส.ส.เมื่อไหร่รอให้วิปหารือกับประธานสภาก่อนนะคะว่ากลับได้เมื่อไหร่ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคมีวาระ4ปีนะคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนค่ะก็เมื่อกี้มีผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกนะครับก็รู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกปกติก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะภารกิจแรกก็คงจะเป็นการแถลงถึงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณชัยธวัชนะครับส่วนในเรื่องว่าจะกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่นั้นก็จะให้คนที่อยู่ในสภานะครับได้มีโอกาสหรือวิปได้มีโอกาสหารือกับทางประธานสภาอีกทีนึงครับว่าสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อเข้าสภาก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่แทนให้สมกับที่รอมาครับให้สมกับที่รอมาให้สมกับที่รอคอยทั้งตัวเขาเองที่ณวันที่ต้องถอดบัตรวางแล้วเดินออกไปโบกมือบ๊ายบายเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้นอกจากคุณพิธาจะรอการกลับมาของการเข้าสภาแล้วเนี่ยนี่ค่ะแฟนคลับคนรักก้าวไกลคนรักคุณทิมพิธาฟ้ารักพ่อเนี่ยก็มารอให้ความแสดงความยินดีนะคะมารอให้กำลังใจกับคุณพิธาด้วยนะคะก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็เดินหน้าเลยนะคะมีการโพสต์คลิปผ่าน Facebook สั้นๆแล้วก็คลิปใน IG ด้วยบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่เจอกันได้เหมือนเดิมครับทั้งในและนอกสภาและทุกพื้นที่ทั่วไทยนะคะแล้วก็ไปดู IG คุณทิมก็มีอยู่กับน้องพี่พิมเยอะหน่อยช่วงนี้มีไปทานข้าวมีไปทานอาหารเย็นกันด้วยนะคะที่ร้านอาหารอินเดียแล้วก็มีแวะไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมคุณลูกคุณรังสิมันโรมที่เพิ่งจะเกิดมาด้วยนะคะน้องไอวอรี่ลูกสาวคุณทิมบอกว่าเนี่ยโหเป็นดับเบิลข่าวดีเลยเป็นข่าวดี2เด้งนะคะ
ไปต่อที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันคุณชัยธวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะเพราะว่าถูกถามไงคะว่าพอมีคำวินิจฉัยจากศาลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยทางก้าวไกลจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคไหมคุณชัยธวัฒน์ตอบว่าเดี๋ยวต้องรอการประชุมใหญ่ในเดือนเมษายนนี้ค่ะซึ่งก็ต้องไปดูกันตอนนั้นแหละว่าในที่ประชุมจะมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่หรือเปล่าส่วนตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านตัวผมเองเนี่ยเป็นโดยตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นคุณชัยธวัฒน์ย้ำว่าไม่ได้ยึดติดค่ะส่วนเรื่องพิธาประชุมใหญ่ช่วงเมษาก็เป็นกำหนดการอยู่แล้วทุกปีทุกเดือนเมษายนประมาณช่วงปลายปีเราจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีอยู่แล้วนะครับเรื่องถ้าจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็จะขึ้นอยู่ที่ประชุมใหญ่ช่วงนั้นเอาครับถ้าพี่ทีมนี้ไม่โดนรับเลือกไปเป็นหัวหน้าเนี่ยกระทบกับผู้นำฝ่ายค้านตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมันเป็นโดยตำแหน่งหัวหน้าพรรคอยู่แล้วก็คือพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันยอมสละตำแหน่งให้พี่โอ้ผมไม่ได้มีปัญหาครับผมไม่ได้ยึดติดตำแหน่งอยู่แล้วจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่คุณชัยธวัฒน์ลงพื้นที่ไปที่ภาคเหนือไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ผมจำได้ว่าจังหวัดอะไรแต่จำได้ว่าที่คุณชัยธวัฒน์พูดใส่ชุดม้งเลยใช่ที่คุณชัยธวัฒน์พูดว่าแล้วคุณพิธาจะกลับมาแล้วยังพูดด้วยนะว่าจะกลับมาแล้วมาเป็นนายกด้วยใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะอย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะมีประชุมใหญ่ของพรรคเนี่ยเมษายนไปดูกันอีกทีว่าคณะกรรมการพรรคจะว่ายังไงจะมีการเลือกกันใหม่หรือเปล่าแต่คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นคดีนึงแต่สิ้นเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะน่าลุ้นลุ้นหนักกว่าไหมน่าลุ้นหนักกว่าเนาะน่าเป็นห่วงใช่ไหมคะอีกหนึ่งคดีใหญ่อะค่ะกรณีของการหาเสียงด้วยการพูดถึงการแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่อันนี้เดี๋ยว31มกราคมนี้ศาลจะมีคำวินิจฉัยนะคะแล้วถ้าผลออกมาว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองศาลก็จะสั่งให้หยุดการกระทำนี้แต่คดีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าก็นำไปสู่การร้องเรียนต่อไปได้อีกด้วยก็จะไปจนถึงการยุบพรรคก้าวไกลได้เลยทีเดียวอย่างที่บอกนะคะว่าสิ้นเดือนนี้น่าเป็นห่วงกว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วนะคะมีมติวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของคุณพิธาไม่สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญก็มีรายงานออกมาเลยว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการปรับตัวเลขจำนวนสมาชิกทั้งหมดจากเดิม499มาเป็น500คนแล้วรวมชื่อคุณพิธาเข้าไปแล้วเรียบร้อยค่ะ